สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ NT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Volcano Box หรือ Minecraft Modpack ลาวาทะเลลาวานั่นเองเกือบเรียกชื่อผิดแล้วใช่ไหมโอเคค่ะในวันนี้ก่อนที่เราจะเล่นกันตามที่คุณผู้ชมให้คำแนะนำมาค่ะว่าใน Minecraft Modpack เนี่ยมันมีเวนไมเนอร์นะแต่เป็นเวนไมเนอร์ค่ะที่ชื่อว่า All Equation นั่นเองก็คือเป็นเหมือนมอดที่ช่วยในการตัดไม้ตัดแร่เก็บนู่นเก็บนี่ค่ะแบบอัตโนมัติแบบเยอะๆนั่นเองโอเคอย่างแรกถ้าเราไปที่คอนโทรลค่ะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะเพราะว่าอนี้ก็เป็น O ที่แบบน่าจะอยู่ล่างๆนี่ค่ะมอดนี้นั่นเอง All Equation เราก็เลือกคีย์ไว้ค่ะว่าเวลาที่ต้องการให้ตัดแบบอัตโนมัติทีละเยอะๆเนี่ยจะเป็นคีย์อะไรเราเลือกไว้ที่เป็นตัว Z ค่ะนั่นหมายความว่าในตอนนี้ค่ะถ้าเรามีต้นไม้เนาะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนี่ค่ะแล้วเรากดที่ตัว Z ค้างแล้วก็คลิกปุ๊บนี่เห็นว่าเขาก็จะตัดอัตโนมัติค่ะแบบจำนวนมากๆเลยนั่นเองแต่ดอกไม้นี่ไม่ตัดก็คือนี่ค่ะเป็นหญ้ากด Z ค้างปุ๊บนี่ก็ขึ้นอยู่กับการเซตคีย์ค่ะนั่นเองโอ้โหงานนี้ก็สบายเลยเห็นว่าโอ้โหนี่ค่ะอย่างรวดเร็วแต่เดี๋ยวนะน่าคิดสิมีบางอย่างที่น่าสนใจลองทำใช่ไหมก็คือสูงถ้าเราวางแบบนี้ค่ะแล้วเราเอาเชียร์มานะอ่ะมีเชียร์เนาะแล้วก็กดค้างปุ๊บนี่เห็นว่าเราก็จะได้หญ้าค่ะครั้งเดียวได้มา12เลยก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆนั่นเองอีกทริคหนึ่งค่ะในมอดแพ็คเนี้ยมีสิ่งที่เรียกว่าบุ๊กมาร์กอยู่เนาะซึ่งบุ๊กมาร์กนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสมมุติเราต้องการเก็บสูตรคราฟของอะไรก็ได้เนาะอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นสูตรคราฟอาหารค่ะเราก็ชี้จากนั้นเราก็กด A ค่ะปุ๊บนี่เมื่อเรากด A ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะนี่ไงอาหารค่ะก็จะมาอยู่ในด้านนี้การคราฟพายมัดรูมไข่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มาอยู่ในนี้ค่ะถ้าเราต้องการเอาออกก็ชี้ค่ะแล้วก็กด A อีกหนึ่งทีเขาก็จะออกจากบุ๊กมาร์กของเราไปนั่นเองก็คือเวลาที่เราต้องการคราฟเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะนี่เราก็เลือกเลยปึ๊บ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 อ่ะของที่เราจะคราฟค่ะก็จะมาอยู่ในนี้นั่นเองก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเพราะว่าอะไรเวลาที่เราออกจากหน้าจอนี้ค่ะแล้วเรากดเข้ามาใหม่ที่เราแบบลิดไว้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังอยู่นั่นเองก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยเอาออกก็กด A ค่ะชี้แล้วก็กด A นั่นเองโอ้โหใช้ได้ค่ะแบบนี้การคราฟก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเราเอาฟักทองค่ะมาเผาเนาะเราก็จะได้เป็นฟักทองเผาทั้งกินได้ปกติฟักทองนี่ค่ะกินดิบๆไม่ได้ใช่ไหมแต่นี้ค่ะคือแบบเอามาเผาปุ๊บนี่ได้9ชิ้นกลายเป็นฟักทองเผาแล้วก็กินได้อุ้ยเป็นอาหารที่ถูกใจมากๆค่ะฟักทองเผานี่เป็นอะไรที่ดีนะโอเคทีนี้ค่ะเรามาในนี้เราขอแนะนำบางอย่างที่น่าสนใจนี่คืออะไรตัวน้อยน่ารักตัวนี้ค่ะนี่เขาคือโกเลมฟาร์มนั่นเองค่ะโกเลมฟาร์มนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนคนสวนค่ะที่ช่วยเราในการแบบเก็บพืชที่โตแล้วนั่นเองแต่รู้สึกว่าพืชที่เป็นแบบต้นสูง2บล็อกนี่ค่ะเขาจะเก็บไม่ได้เนาะก็คือนี่ค่ะดีมากๆเลยวิธีการคราฟไม่ยากค่ะเพียงแค่เราเอาวีดค่ะมาคราฟเป็นเฮเบลเนาะเอาสัก2เฮเบลแล้วกันจากนั้นค่ะก็เอามาตั้งไว้ปุ๊บแล้วก็ตามด้วยฟักทองค่ะนี่ก็จะเป็นการสมมุติโกเลมฟาร์มออกมานั่นเองจะเรียกว่าโกเลมฟาร์มหรือว่าโกเลมฟางดีเอาง่ายๆค่ะว่าฟางกับฟาร์มนี้ก็เหมือนกันแล้วแหละไหมนี่เห็นว่าเราก็จะได้โกเลมฟาร์มมาแล้วค่ะโกเลมนี้สามารถช่วยเราทำฟาร์มได้แต่ทีนี้ค่ะเราสังเกตว่าถ้าเราล้อมรั้วไว้อย่างเงี้ยแล้วมันมีแปลงปลูกพืชค่ะที่อยู่นอกระยะอะไรอย่างเงี้ยในประมาณสัก16บล็อกเนาะเพราะว่าเราเดาว่าโกเลมฟางนี่ค่ะน่าจะเป็นหลักการเดียวกับวิลเลจเจอร์นั่นเองเราก็เลยย้ายพืชค่ะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองที่เราไม่ต้องการให้โกเลมฟางเก็บเกี่ยว นั่นเองทีนี้ชีวิตของเราสะดวกสบายยังไงเอ่ยก็ง่ายๆค่ะกดชิปนี่ก็เร่งให้พืชโตค่ะโกเลมพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นคนสวนเก็บเกี่ยวให้นี่ค่ะเห็นว่ามาแล้วดีงามค่ะบางทีเวลาที่เขาทำงานเขาก็ทำค่ะบางทีเวลาที่เขาขี้เกียจเขาก็ไม่ทำโอ้นี่แหละความดีงามมันอยู่ที่ตรงนี้เก็บเกี่ยวให้เราแต่เพียงแค่ว่าด้วยข้อจำกัดค่ะเ
ขาเพียงแค่เก็บเกี่ยวไงแต่เขาไม่ได้เก็บเข้าตัวให้ดังนั้นค่ะพืชของเราก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็มี2ทางเลือกที่เราจะทำได้ทางเลือกที่1ค่ะก็คือโอเคถึงเวลาแล้วเราก็แบบลงมาแล้วก็วิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกับทางเลือกที่2ค่ะก็กดชิปอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเวลาที่เราหมุนตัวกลับมารอบ1อะไรอย่างงี้ค่ะพืชก็โตก็เล็มก็ทำหน้าที่ของเขาไปโอ้โหนี่มันแบบแรงงานทาสอยากจะเรียกว่าแรงงานทาสค่ะแต่เพียงแค่ว่าถ้าจะเรียกให้ไพเราะก็เรียกว่าคนสวนแล้วกันเนาะเรียกว่าคนสวนก็ได้ก็คือนี่ค่ะทำหน้าที่ในการเก็บเกี่ยวให้เรานั่นเองเราก็แบบค่อยๆเดินไปด้วยกดชิปไปด้วยค่ะเพื่อที่จะได้แบบปล่อยโบนมิวออกมาเนาะเรารู้ค่ะว่ามันมาจากวัดไหนคุณผู้ชมแซวอยู่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ละอองนะแต่มันก็คือการผายลมของผู้เล่นที่ทำให้พืชสามารถโตได้เร็วขึ้นนั่นเองโดยการกดชิปค่ะนี่เห็นว่าเราเดินไปไม่กี่ทีค่ะเข้าของได้มาแบบเยอะมากๆเดินไปเดินมาแบบนี้ค่ะพืชก็จะมาเรื่อยๆนั่นเองมาดูสินี่ไงตอนนี้ก็ได้วีดมาเพิ่มแล้วค่ะแต่ถ้าอยากเก็บเร็วๆก็นี่ไงปึ๊บคำนวณเวลาก่อนที่ของจะดีสปอนหายไปค่ะก็วิ่งสักรอบหนึ่งเนี่ยก็ได้เยอะมากๆเลยมาดูซิตรงนี้ด้วยกวาดให้หมดค่ะนั่นแหละแต่รู้สึกว่าพวกสูง2บล็อกเนี่ยโกเลมฟาร์มโกเลมฟางเรียกว่าโกเลมฟางก็ได้ค่ะเขาน่าจะเก็บไม่ได้นี่ไงแป๊บเดียวค่ะได้วีนมาแล้วโอ้โหดีงามมากๆพูดง่ายๆค่ะก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะจะออกแบบยังไงก็ได้ยืนตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วว่าระยะฝั่งละ8ช่องนะแต่ละทิศค่ะจากรัศมีศูนย์กลางเนี่ยเป็นระยะที่เวลาที่เรายืนตรงกลางตรงนี้ค่ะพืชทั้งแปลงสามารถโตได้นั่นเองดีมากมากโอ้โหเขาทำงานแบบเรื่อยๆค่ะเป็นคนสวนที่ขยันขันแข็งอย่างมากข้าวของที่เรามีในนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะอยู่รกเนาะในเชสแต่ละเชสนี่ค่ะเห็นไหมรกมากๆเลยส่วนพวกซีดค่ะก็อยู่ในนี้ก็แบบเต็มเลยเพราะฉะนั้นค่ะเราจะจัดของให้เป็นระเบียบก่อนจะได้ใช้งานได้สะดวกเนาะโอเคค่ะจัดเรียบร้อยแล้วกล่องนี้ค่ะก็เป็นกล่องเกี่ยวกับเก็บพืชเนาะกล่องนี้ค่ะก็เป็นพืชเช่นเดียวกันส่วนนี้ค่ะก็มีแต่ซีดเลยกล่องนี้ก็มีแต่ซีดค่ะกล่องด้านบนสุดนี้ค่ะก็จะเป็นสมุดเนาะต่างๆค่ะเป็นสมุดเป็นหนังสือที่เอาไว้อ่านเวลาที่เราสงสัยอะไรนั่นเองกล่องนี้ค่ะก็เป็นหินต่างๆเนาะแล้วก็เป็นบล็อกก่อสร้างค่ะตามด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นกล่องทั่วไปนั่นเองถ้าเรากด Z ที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเรียงไอเทมนั่นเองก็จะทำให้เราสามารถใช้ไอเทมต่างๆค่ะได้แบบสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นเนาะทีนี้ถ้าเราต้องการคอบสโตนก็ง่ายมากค่ะมากดชิปที่ตรงนี้ขยายแล้วมีทีละ3ต้นละนั่นหมายความว่าก็สบายมากๆขึ้นค่ะนี่เห็นไหมในทีละ3แป๊บเดียวก็จะได้คอบสโตนเต็มกองแล้วโอ้อย่างนี้เลยค่ะถือว่าใช้ได้เพราะว่าต้นเดียวมันช้าไปเนาะขยายสัก3ต้นเนี่ยกำลังใช้ได้เลยค่ะเรารู้สึกว่าสล็อตที่อยู่ทางด้านล่างค่ะมันเล็กไปถ้าอย่างนั้นเราก็จะปรับ GUI เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งค่ะเป็นออโต้ได้ไหมให้มันใหญ่หน่อยถ้าเป็นแบบนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาโอ้โหนี่คือใหญ่แบบใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่ใหญ่ๆนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะมองเห็นได้ชัดเจนดีเนาะอย่างนี้ก็จะมองไอเทมนี้ได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้ามันมีปัญหาในการเปิดกล่องเปิดอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปรับสล็อตให้เล็กลงเหมือนเดิมนั่นเองแต่พอเป็นออโต้ค่ะมันก็ดูแบบใหญ่เกินไปเนาะดังนั้นสเกลสัก8แล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นออโต้มันใหญ่เกินไปจริงๆค่ะแต่ถ้าแบบ8น่าจะเป็นอะไรที่พอดีเนาะนี่ขนาดนี้ค่ะ8สล็อตที่อยู่ด้านล่างนี้ก็น่าจะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนั่นเองโอ้กล่องนี้ค่ะก็เปิดได้ทีนี้มุมทางซ้ายมือที่เราเห็นจางๆนี้ค่ะที่เป็นเวลาที่เราชี้จะบอกเนาะเป็นไอเทมอะไรก็ถือว่ามองเห็นชัดเจนแล้วก็ลักษณะกล่องค่ะก็จะไม่ทับเส้นทะแยงที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองเช่นนั้นค่ะเมื่อปรับแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาทำเควสกันเลยดีกว่าเควสแรกเอาเป็นด้านบนนี้ค่ะเมอร์ลิเนียซีดอย่างแรกสุดค่ะหาสีเหลือง4หาสีแดง4โอเคแล้วโยนสีแดง4ลงไปในดอกไม้การช่างแล้วก็สีเหลืองค่ะลงไปในดอกไม้การช่างตามด้วยอาร์ติเซียซีดปึ๊บนี่
เราก็จะได้มาแล้วนั่นเองโอ้โหเป็นคอมพลีทค่ะก็รับรางวัลเป็น EP 5ขวดใช่ไหมเดี๋ยวนะอ๋อรับเป็น5 EP ค่ะนึกว่าได้มา5ขวดแต่ว่าคือได้แบบ5 EP เลยเนาะโอ้อย่างงี้ก็ดีค่ะเราก็มาเลยแล้วเราก็ปลูกลงไปนี่โตหรือยังยังไม่โตถ้าเราใส่บนมิวเพิ่มค่ะยึบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกระบวนการค่ะมันจะย้อนกลับนั่นเองได้ไหมเก็บเกี่ยวได้โอ้คือแบบต้นแรกต้นสูงค่ะแต่ถ้ามีบนมิวเพิ่มนี้ต้นจะหดลงไปเรื่อยๆก็คือเหมือนโตย้อนกลับเลยเนาะเขาบอกว่ามันจะโตได้โดยใช้บนมิวเนาะแต่ทีนี้เราไม่ต้องสนใจไอ้พวกบนมิวพิเศษบนมิวพิเศษอย่างเช่นบนมิวสีดำหรือว่าอะไรไม่แน่ใจค่ะพูดง่ายๆว่าบนมิวธรรมดาก็เพียงพอแล้วอ๋อก็คือโตโดยใช้บนมิวนั่นเองนี่ค่ะกระบวนการย้อนกลับต้นค่อยๆเตี้ยลงเรื่อยๆโอ้โหนี่ใส่บนมิวเรื่อยๆค่ะมาแล้วสิ่งที่เราจะได้ในการปลูกเมลินีอะก็คือไทม์ดัสค่ะแล้วก็ซีดนั่นเองกลับมาคืนเหมือนเดิมเนาะนั่นหมายความว่ากดชิปเขาก็โตไหมเนี่ยอ้าวกดชิปก็โตแต่มันสวนทางกันค่ะคือแบบกดชิปขอโตใช่ไหมแต่โตแบบนี้มันคือการโตที่เก็บเกี่ยวไม่ได้เราจะต้องใส่บนมิวค่ะให้มันแบบหมุนย้อนกลับไปเป็นต้นอ่อนเมื่อนั้นแหละเราถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เนาะเป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษนั่นเองค่ะเควสต่อไปที่เราจะทำค่ะ Seeds of Light นี่คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามีต้นไม้ต้นแรกเขาบอกมาอย่างนี้ค่ะนั่นแหละนั่นหมายความว่าเราจะต้องคราฟค่ะสิ่งที่เรียกว่า Seeds of Light นั่นเองวิธีคราฟไม่ยากอย่างแรกค่ะเอาคริสตัลบล็อกมาย่อยค่ะให้เป็นเม็ดคริสตัลก่อนแล้วก็โยนลงไปที่พื้นค่ะจากนั้นทุบเลยปุ๊บนี่สิ่งที่เราจะได้มาค่ะก็คือพวกฉาดต่างๆนั่นเองซึ่งฉาดแต่ละฉาดค่ะก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเนาะแต่ถ้าจะเรียกง่ายๆค่ะก็ฉาดสีฟ้าฉาดสีชมพูฉาดสีเรียกว่าฉาดเนาะไม่ใช่ฉาดค่ะฉาดสีเขียวฉาดสีแดงฉาดสีเทาอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะง่ายนั่นเองโอเควิธีคราฟไม่ยากเลยอย่างแรกสุดค่ะเอาข้าวมาคราฟเป็นบล็อกดิน2ก้อนนั่นแหละวางแบบนี้ค่ะตามด้วยคริสตัลที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ตามด้วยฉาดสีชมพู1กับฉาดสีฟ้า1สลับตำแหน่งนี่สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือ Seeds of Light นั่นเองเขาบอกให้เราคลิกขวาค่ะในพื้นดินแล้วก็ต้องมีแบบระยะ3ใช่มั้ยน่าจะเป็นพื้นที่แบบ 3x3 นั่นเองค่ะคลิกขวาบนพื้นดิน1 2 3โอเคปึ๊บอ๋อต้องชาร์จค่ะนี่มาแล้วค่ะสำหรับลิงอันแรกของเราอุ๊ยกดชิปเร่งให้โตได้มั้ยเนี่ยอุ๊ยกดชิปเพื่อให้เร่งให้โตได้ค่ะนี่ไงแล้วถ้าเราจะตัดต้นไม้ค่ะเหมือนเดิมตาม mod or equation เนาะเราตั้งค่าไว้ที่ตัว Z ค่ะกด Z ค้างแล้วก็ตัดปึ๊บนี่ครั้งเดียวค่ะตัดเสร็จเลยต้นไม้ต้นแรกของเรามาแล้วค่ะมาแล้วต้นไม้ต้นแรกของเรานี่กดชิปค้างมานั่นแหละโอ้โหสูงนะเนี่ยแล้วจากนั้นก็กดแซดค่ะหรือนั่นแหละตัดได้แบบอัตโนมัติเลยเยอะๆได้ลูกโอ๊กมาด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อได้ลูกโอ๊กมาด้วยค่ะกินได้ใช่ไหมมันต้องกินได้สิเอ๊ะเผาได้กินได้อ๋อเผาไม่ได้ค่ะ โอเคตอนนี้ค่ะเราก็ได้ต้นไม้มาแล้วดีมากๆเร่งการโตเลยแล้วก็ตัดรัวๆเลยค่ะตัดไว้ให้ได้แบบเยอะๆก่อนเนาะหลังจากตัดไม้มาแป๊บหนึ่งค่ะเราพบว่าสิ่งที่เราจะได้4อย่างหลักๆจากการตัดต้นไม้ก็มีแซปลิงค่ะแล้วก็มีลูกโอ๊กเนาะแล้วก็มีเปลือกไม้ค่ะแล้วก็มีไม้ล็อกหรือว่าวูดนั่นเองก็ถือว่าเราได้ไม้มาแล้วนะทีนี้ค่ะถ้าเรามีไม้ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าเราก็จะเฮ้ยเอามาย่อยไม่ได้หรือนี่เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไม้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม้เอามาย่อยไม่ได้เหรอเพื่อเปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะ
ชัดเจนเขาบังคับใช่ไหมเขาบังคับค่ะว่าไม้เนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กเลยไม่ได้นะจะต้องใช้หญ้านะถ้าอยากจะให้ไม้เปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กได้ค่ะเราจะต้องใช้เครื่องมือต่างๆช่วยนั่นเองอย่างเช่นเลื่อยความร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองโอ้โหมีความซับซ้อนเนาะซีดออฟไลท์ค่ะเราก็รับรางวัลเป็น5บล็อกดินบล็อกหญ้า5บล็อกหญ้าค่ะเควสต่อไปที่เราจะทำค่ะเป็นเอาGlass of Nostalgiaเนาะก็จะเรียกง่ายๆก็คือเหมือนเป็นนาฬิกาทรายนั่นเองค่ะสิ่งที่เขาให้เราคราฟก็คือมีนาฬิกาทราย4ตัวแล้วก็ลิเวอร์4นั่นเองแน่นอนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไทม์รัดค่ะที่หาได้จากเมริเนียนเนาะวางลงไปค่ะแล้วก็วางกระจกลงไปเลยตามด้วยสโตนค่ะนี่4ตัวเรียบร้อยจากนั้นลิเวอร์4ค่ะก็ไม่ยากจัดมาเควสคอมพลีทค่ะง่ายๆทำตามเควสไปเรื่อยๆค่ะก็จะทำได้นั่นเองทีนี้อย่างต่อมาที่เขาต้องการค่ะก็คือ10คอบสโตนเก่าแก่เหรอแอนเชียนคอบสโตนค่ะวิธีหาเขาบอกว่าถ้าเราให้สัญญาณเรสโตนค่ะในที่นี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นการสับลิเวอร์เนาะที่นาฬิกาทรายค่ะมันจะเปลี่ยนเจ้าคอบสโตนที่อยู่รอบๆอย่างช้าๆค่ะให้กลายเป็นคอบสโตนที่แบบเก่าแก่แน่นอนเราได้หาข้อมูลเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเอาGlass of Nostalgiaนี้ค่ะมีระยะการทำงานอยู่ที่รัศมี3บล็อกนั่นหมายความว่าเราต้องวางอย่างนี้ค่ะ1 2 3จากนั้นเราก็วางเขามาเลยค่ะโอเคแล้วจากนั้นด้านบนเนาะเราก็ปักรีเวอร์ไว้ค่ะเมื่อทางด้านล่าง3เรียบร้อยค่ะทางด้านขวาก็3เช่นเดียวกัน1 2 3ทางด้านซ้ายค่ะก็3เพราะว่าระยะก็คือรัศมี3บล็อกนะนี่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนพวกนี้ค่ะให้กลายเป็นคอบโบสโตนที่เก่าแก่ซึ่งหลักการทำงานนี้ค่ะเราหาข้อมูลไม่เจอว่ามันคือการเร่งเวลาโดยให้พื้นที่รอบๆนี้ค่ะเร่งไปแบบเร็วขึ้นเพื่อให้คอบโบสโตนเก่าแก่ลงหรือว่ามันคือการย้อนเวลาไปในอดีตซึ่งในข้อนี้เราไม่แน่ใจค่ะเขาน่าจะนับรวมตรงนี้ด้วยเนาะดังนั้นด้านบนค่ะวางแค่2ก็พอแล้วเพราะว่ามันมีตำแหน่งของริเวอร์โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นในพื้นที่รอบนี้ทั้งหมดค่ะก็ปลูกคอบโบสโตนปิดให้มิดไปเลยเดี๋ยวนะเพิ่งนึกอะไรได้อุ๊ยเจ็บตกจากที่สูงนี่เจ็บโอ้โหตัวเราร้องเลยค่ะแหมถ้าอย่างนั้นก็หม่อมข้าวรีเลือดแล้วกันเรารู้ว่ามันมีคาถาก่อสร้างนี่นาถ้ามีคาถาก่อสร้างแล้วเราจะไปต่อบล็อกทำไมใช่ไหมเราก็จะไปต่อบล็อกทำไมเราก็วางลงมาอย่างนี้เลยก็ได้ใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ก็สะดวกสบายค่ะ3บล็อกแบบนี้แล้วใช่ไหมก็อ่ะสมมติถ้าเราวางแบบนี้นี่อย่างนี้ค่ะจบง่ายอย่างรวดเร็วนั่นเองชั้นล่างสุดด้วยใช่ไหมเราก็ต้องวางเช่นเดียวกันค่ะนี่มีคาถาก่อสร้างช่วยชีวิตก็จะสบายขึ้นนั่นแหละไม่ต้องไปแบบต่อบล็อกทีละบล็อกให้มันลำบากใช่ไหมมีคาถาก่อสร้างค่ะเรียบร้อยในชั้นแบบมุมด้านหนึ่งเนาะส่วนที่เหลือตรงนี้ค่ะเราก็ปูให้เรียบร้อยเลยเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยค่ะอย่างสุดท้ายที่ลืมไม่ได้นั่นคือการสับลิเวอร์นั่นเองโอเคก็คือเป็นออนเรียบร้อยเนาะนั่นคือสิ่งที่เราลืมไม่ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลาลงไปแล้วพื้นที่แค่3คูณ3ค่ะพอปูทุกทิศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบกว้างมากๆเนาะนี่ทีนี้ค่ะเราก็จะรอให้เวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเขาบอกว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนเจ้าพวกสโตนพวกนี้ให้กลายเป็น Ancient Stone อย่างช้าๆก็หวังว่าจะถูกต้องนะเดี๋ยวนะตรงมุมนี้นี่ไงถูกเปลี่ยนแล้วค่ะโอ้ยคือแบบในบอกว่าต้องรอไงเพียงแค่วางเสร็จปุ๊บก็มาแล้วตัวแรกก็ถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้เราก็รอให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนเนาะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราสร้างเสร็จเป็น4ภูเขาคอบสโตนเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยโอ้โหแล้วถ้าเราต้องการเก็บเกี่ยวล่ะก็ไม่ยากค่ะเล็งดีๆในตำแหน่งที่เป็น Ancient Cobble Stone เนาะแล้วก็กดคีย์ลัดที่เราตั้งไว้ค่ะในมอน All Equation แล้วก็คุณเลยนี่นั่นแหละโอ้โหมาทีละอย่างนี้ค่ะส่วนที่เหลือนี้เราอาจจะปล่อยให้เขากลายเป็น Ancient Cobble Stone หมดหรือว่าจะเอา Cobble Stone ธรรมดาค่ะมาถมเพิ่มก็ได้ก็แล้วแต่เนาะ
นี่ได้มา17แล้วตอนนี้ค่ะเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะเขาว่าสโตนเบิร์ดซีดหมายความว่ายังไงมันต้องปลูกได้ปลูกได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเบิร์ดนี่ก็น่าจะเป็นระเบิดเขาว่าสโตนเนาะเพราะว่าดูจากชื่อค่ะเขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรเควสนี้ถ้าต้องการเควสนี้ต่อไปค่ะกรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนั่นแปลว่าก็ต้องไปอ่านในสมุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วเอ๊ะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหรอหรือต้องพรวดหน้าดินจากที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันระเบิดได้นะปลูกใหม่ก็ได้ค่ะปลูกก็เป็นอย่างงี้ก็ปล่อยไป เดี๋ยวเราค่อยดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือโกเลมฟาร์มพวกนี้ค่ะเป็นอะไรที่มีเลือดเพียงแค่สกิดหนึ่งครั้งก็ตายใช่ไหมดังนั้นสมมุติถ้าเราสกิดเขาค่ะปุ๊บนี่ตายสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือวีดมาคืนนิดนึงเนาะแล้วก็นี่ค่ะศพของโกเลมเขาเขียนว่าฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกแย่ว่าคุณนั้นเลวแค่ไหนอะไรอย่างนี้เราจะบอกค่ะว่าจากที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยเราไม่รู้สึกโอ้นี่ไงระเบิดเรียบร้อยค่ะเป็นระเบิดคอบอลต์โตนจริงๆด้วยนี่ไงเราก็จะได้คอบอลต์โตนมาค่ะโอ้โหกระจายขนาดนี้เลยเหรอนี่ใช่ได้ก็เหมือนเป็นเม็ดแบบระเบิดคอบอลต์โตนนั่นเองกระจายรอบเกาะเลยค่ะเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เป็นต้นเขาก็อุ้ยตรงนี้ก็กระจายมาด้วยค่ะอย่าบอกนะว่าได้เป็นกองได้มาเป็นกองเลยอ่ะข้างบนนี้ก็มีค่ะคุ้มค่านี่ไงเป็นเม็ดระเบิดคอบอลต์โตนจริงๆด้วยเมื่อมันระเบิดออกมาค่ะเราก็จะได้คอบอลต์โตนนั่นเองพูดถึงโกเลมต่อกลับมาที่โกเลมก่อนเนาะถามว่าเราจะรู้สึกแย่ไหมไม่ค่ะเราไม่รู้สึกแย่เราจะเอาศพของโกเลมฟางนี้ค่ะมาบดจึ๊บนี่สิ่งที่เราจะได้ก็คือเนื้อของโกเลมนั่นเองเขาก็เขียนว่าฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกแย่มากๆคุณแบบจะได้รู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นเลวมากแค่ไหน ไม่รู้สึกค่ะมาทีนี้ถ้าเราโยนศพของโกเลมเนี้ยที่เป็นเนื้อลงน้ำปุ๊บนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้ดินมา8ก้อนซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยบล็อกหญ้าใช่ไหม1บล็อกเนี่ยต้องใช้ข้าวตั้งแบบ4อันนี้ค่ะต้นข้าวอ่ะ9ต้นแล้วก็หัวฟักทอง1หัวค่ะได้ดินมา8อ่ะยังไงก็คุ้มได้เวลาปฏิบัติการฆ่าโกเลมรัวๆแล้วใช่ไหมแบบนี้คือถ้าขาดแคลนจริงๆค่ะแนะนำวิธีนี้เลยก็คือซัมมอนโกเลมฟางออกมาเนาะจากนั้นก็ฆ่าค่ะแล้วเอามาบดแล้วก็โยนใส่น้ำปุ๊บนี่ได้ดินมาตั้ง8โอ้โหคุ้มค่ามากๆแค่จะต้องใช้หัวฟักทองเนาะซึ่งก็ไม่ยากอยู่แล้วค่ะเพราะหัวฟักทองเนี้ยเราได้ซีดมาตั้งแต่แรกๆเราก็ปลูกไว้แล้วก็เป็นอะไรที่ใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าการฆ่าของเรานั้นยังไม่สะใจค่ะอยากให้เราชั่วร้ายใช่ไหมได้ค่ะเราจะชั่วร้ายให้มากกว่านี้นั่นก็คือมาเลยนี่จัดไปค่ะเดี๋ยวนะไม่ได้ใช้ใส่หัวฟักทองตะมอนมาเลยนี่ว้านั่นเลยค่ะแล้วก็สกิดหนึ่งทีฮึฮึไม่ได้รู้สึกชั่วร้ายเลยสักนิดไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองแล้วอะไรอย่างงี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะบางทีใช่ไหมเพื่อการเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีผู้เสียสละผู้สังเวยบ้างนิดนึงแล้วนะแถมยังได้แบบได้ข้าวมาคืนด้วยใช่ไหมนี่ได้ข้าวมาคืนจำนวนหนึ่งค่ะก็คราฟต่อได้อีกรอบหนึ่งอันเนี้ยได้มาจำนวนหนึ่งเลยเนาะโอเคทีนี้ศพของโกเลมฟางนี่ค่ะก็มาเลยเอามาทุบซะได้เป็นเนื้อแล้วก็เอามาโยนลงในน้ำปุ๊บนี่ค่ะเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละเมื่อผ่านน้ำผ่านกระบวนการปุ๊บนี่ได้ดีมาแล้ว ต้องเลวขนาดไหน หากินกับศพเพื่อนร่วมงานค่ะอารมณ์มันว่าเสร็จนาค่ะคุณศึกเสร็จศึกค่ะคุณพลเพราะเขาทำสวนให้เราเสร็จใช่ไหมเราก็ฆ่าเขาทิ้งเลยค่ะแล้วเราก็ได้มาเป็นดิน
ให้มันได้อย่างนี้ความชั่วนี่มันเลวเลวจริงๆนะเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเลวขึ้นมาทันทีเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็ชั่วร้ายเพียงพอแล้วเนาะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ